สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมีสภาพประเทศกะเพราค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารไทยนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะพี่น้องก็คือกระเพาะหมูผัดขิงนะคะพี่น้องกระเพาะหมูก็จะมีส่วนผสมต่างๆค่ะอันนี้คือกระเพาะที่เหย่าเคี่ยวไว้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องของเหย่าเคี่ยวไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าผู้เฒ่าแล้วกินต้องหนุ่มแน่นะคะกระเทียมสับพริกชี้ฟ้าหั่นฝอยนะคะหั่นเป็นจะสิละค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะเห็ดหูหนูค่ะขิงค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะพี่น้องพวกกระเพาะหมูนะคะพี่น้องผัดขิงนี่คนจีนเขานิยมนะคะผัดให้แม่ลูกอ่อนหรือว่าเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆค่ะพี่น้องเพื่อให้มดลูกเข้าอู๋เร็วนะคะอันนี้คือบ่มีแม่ลูกอ่อนนะคะพี่น้องก็คือคิดอยากซื้อราคานะคะแต่แรกว่าจะแกงตื่นใส่ผักกาดเปรี้ยวหรือเกี๊ยมฉ่ายทีนี้มันก็ไม่มีค่ะก็เลยได้มาผัดขิงนะคะแบบนึงด้วยค่ะพี่น้องก่อนอื่นค่ะเคี่ยวกับเทียมให้เหลืองหอมค่ะพี่น้องคือว่าเพื่อบำรุงร่างกายนะคะให้มดลูกอู๋เร็วนี่เคี่ยวอ่านมากด้วยค่ะพี่น้องอ่านตามตำรามาแล้วก็เคยทำให้เจ้านายคนนึงที่เพิ่นเคยแบบว่าคลอดลูกใหม่ๆนะคะเพิ่นบอกว่าตัวกินกระเพาะหมูค่อยสิเฮ็ดให้มดลูกเข้าแบบเข้าอู๋หรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ไฟอะค่ะมันเข้าอู๋เร็วขึ้นทันทีนะคะเนี่ยก็จำขึ้นมากเลยค่ะเมื่อบอกอีกทีนึงแต่ว่าแต่ว่าเอาความหูมาใส่บ่มีค่ะพี่น้องเจ็บแต่ก็เผาค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมหลังจากนั้นค่ะใส่เห็ดหูหนูลงไปกระเพาะหมูนี่คือว่าเขาลวกแล้วต้มแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นชั่วโมงแล้วพัดที่หลังเลยค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้เขาก็การตรวจเป็นที่ยังไม่สุกค่ะก็คือพวกเดี๋ยวปรับกล่องก่อนนึงค่ะคือพวกหอมใหญ่กับเพชรพี่หนูนะคะพี่น้องกล่องเยี่ยวค่ะชื่อไม่ได้พี่น้องแต่ว่าก็ชื่อเก่าเดี๋ยวสั่งไปเปิดอย่างนี้หลังจากนั้นค่ะใส่หอมใหญ่ลงไปความเจ้าคิดพิธนาที่ซื้อก็คือคิดทำอาหารด้วยจ้าพี่น้องแต่ว่าคิดกินในโบธนาเป็นไรเราจะให้กินจริงมือพี่น้องพ่อเด็กพิธนาคาตากันค่ะใหญ่นี่ถ้าสุกผัดเอาให้มันสุกเลยก็ได้รัวจะผัดแค่พอกรอบก็ได้แล้วแต่ชอบเติมน้ำนิดนึงค่ะเติมน้ำอีกนิดนึงแบบนี้แล้วค่ะไปเรื่อยๆเห็นหอมใหญ่เข้าสุกค่ะหอมใหญ่เราสุกที่ดูตรงที่มันจะเป็นใสๆออกมากนะคะสมบูรณ์เป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นใสๆขาวๆคุ้นๆลอยๆนะคะทุกคนสำหรับผู้ใดมากดกดสมีพอดีเลยค่ะนี่ยาต้นนี้ค่ะนี่ใส่กระเพาะหมูลงไปตามด้วยเต้าเจี้ยวค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบด้วยค่ะพี่น้องบ่มากินเต้าเกี๊ยวกับบ่มาต้องใส่ลงไปกินมันจะออกแบบกินแบบแรงๆหน่อยนะคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะตามด้วยผงปรุงรสนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้จะใส่หลายอย่างตามด้วยน้ำมันหอยย่างนิดละหน่อยค่ะพี่น้องพวกนี้ความนัวความแซ่บตามด้วยซีอิ๊วขาวนี่ค่ะก็ผัดบ่ได้ค่ะน้ำตาลทรายใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ขิงลงไปผัดคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวขอใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะก็ได้ใส่เป็นซีอิ๊วหวานก็ได้จ้ะทำสี
จากนั้นค่ะใส่พริกชี้ฟ้าแดงผัดให้สุกเพราะว่าอยู่นี่เขาไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวของพริกหอมเพียงๆเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมน้ำนิดนึงค่ะผู้ใดมากน้ำนะคะหลายๆก็เติมน้ำได้อีกด้วยจ้ะพี่น้องมันเหมือนขาดอะไรสักอย่างมันยังไม่นัวดีค่ะเติมผงปรุงรสลงไปค่ะเติมน้ำอีกนิดนึงเพราะว่าเยอะบุกใส่ชูรสเนี่ยค่ะพี่น้องมันก็เลยจะออกแบบว่ามันขาดอย่างตัวอย่างนึงเขาก็เลยใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะจะแสบค่ะค่ะหลังจากนั้นค่ะปิดท้ายด้วยต้นหอมต้นสีสันให้สวยงามค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะกระเพาะหมูผัดขิงค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะพี่น้องเมนูที่มีประโยชน์นะคะแต่ว่าง่ายจะบ่ยากบ่ยากง่ายปานใดเด้อค่ะพี่น้องเพราะเฮาต้องเคี่ยวกระเพาะจนเปื่อยเลยค่ะนะคะเอาล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะใส่จานให้เบิ่งจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะกระเพาะหมูผัดขิงค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากๆเลยค่ะพี่น้องเป็นครั้งแรกที่เฮาเฮ็ดเนาะค่ะปรากฏว่าแซ่บค่ะจะมีกลิ่นหอมของขิงนะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวลงไปด้วยค่ะพี่น้องแซ่บนะคะส่วนกระเพาะหมูเยาเคี่ยวไว้1ชั่วโมงเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าให้ผู้เฒ่ากินน้ํานะคะแล้วก็เฮาก็เลยเอาแบบเปื่อยๆแน่ค่ะแต่สําหรับผู้บ่าวผู้สาวผู้นุ่มๆนะคะพี่น้องประมาณ30ถึง40นาทีก็เอาอยู่แล้วค่ะพี่น้องกําลังพอดีกินนะคะกําลังกรุบๆค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้แบบเปื่อยเละสักนิดนึงค่ะรสชาติจะออกเค็มหวานค่ะพี่น้องนัวๆนี่นิดๆแต่บ่แม่นหวานแบบหวานจัดเด้อค่ะถ้ามีความหวานปลาแล่มของน้ําตาลนิดหน่อยค่ะพี่น้องแล้วมีความหอมของขิงกับเต้าเจี้ยวนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องลองเฮ็ดกินเฮ็ดอยากเบิ่งนะคะนอกจากสุดทอดกระเทียมหรือก็เอามาผัดผักเกี้ยมฉ่ายหรือว่าจะลวกจิ้มแล้วก็ลองทําผัดนี้ขิงดึงเบิ่งนะคะพี่น้องรับรองว่าแซ่บค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจ้ะพี่น้องมาค่ะมากินข้าวกินน้ํานํากันค่ะกระเพาะหมูผัดขิงเมนูง่ายๆจ้า